อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามข่าวใหญ่ตั้งแต่หลังเมษาฮะคือหลังสงกรานต์นะฮะก็คือครอบครัวคุณอุษา5ชีวิตที่เดินทางจากท่าสารานครศรีธรรมราชแล้วหายตัวไปนะหายตัวไปแล้วปรากฏว่าย้อนกลับไปกรกฎาคมไปพบว่าทั้ง5ชีวิตถูกทิ้งอยู่ที่ท่าน้ำของวัดที่ปากเกร็ดนนทบุรีฮะวัดช่องลมใช่ฮะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่พาไปนั่นก็คือแฟนของลูกสาวคุณอุษานะฮะที่มีฉายาว่าแบงค์ลมกรดหรือนายลมกรดแสงสว่างนะครับซึ่ง5คนเนี่ยปลอดภัยตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็เบาใจแต่แบงค์ลมกรดแฟนของลูกสาวคุณอุษาถูกออกหมายจับฮะในฐานพรากผู้เยาว์เพราะ2ใน5ชีวิตเนี่ยมีเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายอายุ13ปีด้วยนะฮะล่าสุดนะครับมีการควบคุมตัวแบงค์ลมกรดไปเมื่อคืนนี้ที่สภ.ท่าศาลาครับแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาและเพิ่มเติมคือโดนข้อหาช่อโกงลวงเหนี่ยวกักขังด้วยนะฮะช่อโกงครอบครัวคุณอุษาซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะมารายงานท่านผู้ชมแต่พูดถึงตัวของผู้ต้องหาอย่างในแบงก์ก่อนในแบงก์เนี่ยพอไปถึงสภ.นะฮะปรากฏว่าขอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะอะไรความดันขึ้นดูฮะอาการเจ้าตัวเนี่ยคุยกับตำรวจก็อาการไม่ปกติฮะความดันขึ้นกระทันหันฮะเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาฮะตำรวจก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลท่าศาลาเพื่อให้ตรวจฮะแต่ก็ต้องอายัดตัวไว้เพราะอย่าลืมว่ามีหมายจับแล้วก็จะเอาตัวส่งศาลฝากขังในวันนี้อันนี้คือเมื่อคืนนะหลังจากพาไปที่โรงพยาบาลก็ต้องพากลับก็ควบคุมตัวที่สภ.ท่าศาลาเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้ครับทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราคุณดนนะฮะก็ยังเกาะติดอยู่นะฮะและได้พูดคุยกับนายแบงค์สั้นๆด้วยนะนายแบงค์ลมกรดบอกยังไงกับผู้สื่อข่าวของเราหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แป๊บนึงเลยเอายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเอานิดเดียวได้ไหมนิดเดียวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอให้การในชั้นศาลเนี่ยได้คุยกับทนายหรือยังกำลังจะคุยเดี๋ยวจะให้เห็นพี่บอกว่าอยากจะพูดอยากให้ฟังความข้างที่บ้างอะไรก็เดี๋ยวรอผมออกมาก่อนตอนนี้ยังตอนนี้ขอคุยกับทนายก่อนเอาแค่นี้ก่อนคุยกับทนายเลยเหรอคะยังกำลังจะคุยรอทำไมถึงมองว่าสังคมหรือสื่อเป็นความข้างเดียวอยู่เลยก็ผมยังไม่ได้พูดไงต้องรอผมพูดก่อนพอแค่นี้ครับแต่ก่อนหน้านี้ทำไมเราหลบหนีไปอะคะเดี๋ยวยังไม่ขอให้ข่าวโอเคถ้างั้นโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองกลับมาครับพูดเหมือนไม่พูดนะครับขอปรึกษาทนายก่อนด้วยนี่นะฮะและบอกว่าที่ผ่านมาสื่อฟังความข้างเดียวคืออะไรฮะฟังความครอบครัวคุณอุษา5ชีวิตเนี่ยข้างเดียวครับซึ่งคุณอุษาก็ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้มันก็ชักชวนกันไปเที่ยวแหละนะฮะแต่มันก็มีปัญหามีปากเสียงแล้วพอไปเที่ยวเนี่ยเงินหมดสุดท้ายก็คือถูกเอาไปปล่อยทิ้งไว้อ๋อนี่ฮะแต่อย่าลืมนะมันมีเรื่องของพรากผู้เยาว์1เรื่องของช่อโกง2นะฮะเรื่องของกักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยแสดงว่าเหมือนกับพาไปเนี่ยไม่อยากให้ปล่อยตัวอีก3ฮะข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยก็มัดตัวในแบงค์ไว้เพราะมีเด็กบางคนเนี่ยอายุยังไม่ถึง15บางคนไม่ถึงโอ้นี่ฮะก็ถูกพากันไปด้วยกัน5ชีวิตปรากฏว่าอย่างที่เจตเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตำรวจก็ยังคงต้องสอบปากคำเพราะนายแบงค์ลมกรดก็ยังคงปฏิเสธใช่ไหมครับล่าสุดขอตำรวจปรึกษาทนายหน่อยได้ไหมตำรวจก็มันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาก็เลยประสานให้กับนายแบงค์ลมกรดเข้าไปควบคุมอยู่ในห้องขังแล้วก็เชิญทนายมาพูดคุยสรุปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับทนายบุญฤทธิ์พรมดนตรีเป็นทนายความของแบงค์ลมกรดบอกว่าตอนนี้แบงค์เครียดเพราะถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีต่างถิ่นไม่มีญาติอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็เลยไหว้วานขอให้ทนายความช่วยดูแลเรื่องคดีให้แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประสานเรื่องพนักงานสอบสวนถ้าจะฝากขังขอให้ส่งฝากขังวันพรุ่งนี้ระหว่างนี้ขอใช้หลักฐานทั้งหมดเพื่อต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของแบงค์ลมกรดแล้วก็จะยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝั่งลองฟังเสียงทนายความดูฮะปฏิเสธไม่เสียตลอดข้อความขอให้ไปตัดจัดสรรทีเดียวคือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกลวงอย่างนี้หรอคะใช่ครับเขาบอกว่าตรงนั้นทั้งหมดสิ่งที่ทางโน้นกล่าวหาเขาเป็นอะไรที่ตรงนั้นทั้งหมดเขายินยอมพร้อมใจไปด้วยไม่ใช่หลอกลวงประมาณนั้นประมาณนั้นมีการข่มขู่ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มี
ทนายบุญฤทธิ์ยืนยันนะว่าไม่ได้ต่อสู้ให้ผิดเป็นถูกแต่แค่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งครอบครัว5ชีวิตที่ถูกลักพาตัวไปที่เขาอ้างแบบนี้และรวมไปถึงตัวของนายแบงค์ลมกรดด้วยเพราะเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธนะฮะส่วนคุณอุตสาปานรอดกับแม่เขาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าคือเขามาโรงพักเลยเพราะว่าอยากเห็นหน้าในแบงค์อยากไปถามว่ามันหลอกครอบครัวเขาทำไมส่วนที่ในแบงค์พูดว่าถูกใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เธอยืนยันว่าเธอพูดความจริงไปทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรต้องโกหกครอบครัวฝ่ายฉันเป็นฝ่ายถูกกระทำส่วนแม่คุณอุตสาบอกว่าแหมตอนแรกก็ทำทีว่าฐานะร่ำรวยไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาหลอกแบบนี้ทำให้ครอบครัวบ้านเราลำบากเป็นหนี้เป็นสินอยากขอบคุณอยากขอบคุณตำรวจอยากขอบคุณตำรวจขอบคุณนักข่าวขอบคุณไอ้ท่านรองเกษมสิทธิ์จำปาทองแล้วก็บิ๊กโจ๊กที่ว่าเข้ามาช่วยเรื่องคดีนี้ด้วยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเรื่องนี้จะเยียวยายังไงกับเราได้บ้างพอเขาแบบโดนจับที่ว่ามาหลอกมาช่อโกงนะข้อมูลคุณโดนส่งมาเพิ่มนะก็คืออันนี้เป็นคำกล่าวหานะเพราะในแบงค์สู้อยู่แล้วฮะในแบงค์สู้อยู่แล้วนะครับคือมาหลอกว่าจะแต่งงานกับลูกสาวคุณอุตสาฮะแล้วมาขอยืมเงิน 100,000 ก็ให้ไป 100,000 เสร็จแล้วเอารถกระบะนะฮะครอบครัวคุณอุตสาไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินเพิ่มอีกเอารถจักรยานยนต์ไปขายก็ได้เงินเพิ่มอีกนี่ฮะคือทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าในแบงค์เอาเงินนี้ไปทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ออกอุบายพาครอบครัว5คนเนี่ยไปเที่ยว2เดือนสุดท้ายก็คือทะเลาะ กันแล้วก็เงินหมดเอาไปปล่อยทิ้งอ่ะทางนี้ทางนั้นทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือตำรวจด้วยนะครับ